สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนายแต่เทนแพรพิมลดาค่ะผมเต๋อรัตนันนะฮะมาพร้อมกับความบันเทิงมาเสิร์ฟให้กับคุณผู้ชมในช่วงนี้นะฮะใช่แล้วค่ะที่สำคัญก็ต้อนรับคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมที่ชมเราผ่านทาง Facebook Live ด้วยนะครับพูดคุยกับเราได้นะฮะแชร์แล้วก็คอมเมนต์ได้ถูกต้องงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยดีกว่านะคะเรียกว่ายังเป็นข่าวร้อนมาตลอดทั้ง3สัปดาห์นี้เลยกับข่าวของน้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นนั่นเองค่ะใช่แล้วช่วงนี้อาจจะมีคำหนึ่งที่เราได้ยินกันบ่อยๆก็คือคำว่าสัญญาใจนั่นเองและอีกเรื่องนึงก็คือตั้งแต่ช่วงแรกที่มันมีดราม่าเกี่ยวกับน้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเนี่ยก็จะได้ยินชื่อนี้มาตลอดก็คือเรื่องของพี่ติ๊กชีโร่พี่ติ๊กเนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่เป็นเรื่องของภรรยาของพี่ติ๊กเขาใช่ค่ะเพราะว่าภรรยาพี่ติ๊กนะคะตั้งแต่เกิดเรื่องปุ๊บได้มีการพิมพ์ลงโซเชียลตัวเองนะคะแล้วก็เหมือนแบ่งฝั่งแล้วประกาศเลยว่าตัวเองเนี่ยอยู่ทีมน้องก้าวครับผมซึ่งพอมาถึงตอนนี้นะคะเราก็เลยต้องไปถามพี่ติ๊กชีโร่แล้วค่ะว่าเอ๊ะการแบ่งฝั่งแบ่งฝ่ายเนี่ยมันเป็นยังไงและที่สำคัญเนี่ยมันจริงไหมกับการที่มีประเด็นแบ่งไฟล์กันจริงๆแบบอย่างนี้แยกไปเลยอย่างเงี้ยจริงหรือเปล่าไปฟังกันค่ะผมไม่ได้เข้าข้างใครนะครับแต่ว่าความเป็นจริงมันจะถูกเปิดเผยออกมาอย่างเช่นตอนที่ก้าวเขาไปหาหนุ่มกัญชัยน้องชายของผมเนี่ยเขาก็ได้แจ้งแล้วก็แสดงให้เห็นว่ามันเป็นอย่างไรนะฮะและตอนนี้หลายๆคนอาจจะเก่งกว่าผมเร็วกว่าผมได้ซ้ำไปว่าตอนนี้มีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นที่ตรงนั้นนะก็แสดงให้เห็นเรื่อยๆในขณะหนึ่งที่ก้าวเนี่ยไม่ใช่เป็นเด็กก้าวร้าวเป็นเด็กกตัญญูแล้วก็ไม่มีส่วนไหนที่จะแสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยเป็นเด็กที่ไม่น่าเอาเยี่ยงอย่างทำเอานักร้องและนักแต่งเพลงรุ่นใหญ่ติ๊กชีโร่ต้องออกมาแสดงจุดยืนให้ชัดเจนว่าไม่ได้เลือกข้างใครหลังวงการเพลงลูกทุ่งร้อนฉากรณีสัญญาใจและส่วนแบ่งที่ไม่ลงตัวของนักร้องสาวแดนสตอร์เจนนี่รัชนกเจ้าของค่ายเพลงได้หมดถ้าสดชื่นกับก้าวเกริกพลนักร้องหนุ่มที่ติ๊กชีโร่เคยร่วมงานด้วยในรายการประกวดร้องเพลงแถมยังรักเหมือนลูกและปลุกปั้นกันมานานกว่า1ปีส่วนเรื่องที่ติ๊กชีโร่แต่งเพลงที่ชื่อว่าสัญญาใจขึ้นมาจนหลายคนมองว่าเป็นการเหน็บแนมอีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่าเจ้าตัวเผยว่าไม่ได้มีเจตนาแบบนั้นแต่ขณะแต่งเพลงตอนที่ฟังสัมภาษณ์ของก้าวรู้สึกอินกับประโยคนี้จึงเขียนขึ้นมาในฐานะคนแต่งเพลงและคงจะไม่ส่งต่อให้ก้าวร้องเพื่อป้องกันการดราม่าค่ะเพราะว่าผมไม่อยากจะทำให้เป็นกระแสเดี๋ยวจะหาว่ารังแกคนอื่นอีกแล้วแล้วก็เอาช่วงเวลาแบบนี้มาทำอะไรอีกแล้วผมคิดว่าประเด็นที่มันทำให้เกิดเรื่องราวตอนนี้มาก็คือคนบางคนที่อาจจะยังไม่เข้าใจความจริงแล้วก็ใช้อารมณ์เป็นหลักในการโพสต์ออกมาแล้วก็ไปด่าพ่อก้าวแล้วก็ด่าแม่ก้าวก้าวก็เลยต้องออกมาพูดซึ่งตอนที่ก้าวมาพูดฉันก็บอกว่าพ่อยังไงผมก็ต้องบอกพูดความจริงแม้จะมีหลายเสียงเชียร์ให้ติ๊กชีโร่เซ็นสัญญารับก้าวเป็นนักร้องในการดูแลแต่เจ้าตัวยืนยันยังไม่มีการพูดคุยถึงเรื่องนี้แต่ถึงอย่างนั้นก็ดูแลนักร้องรุ่นลูกคนนี้ด้วยดีมาตลอดไม่ว่าจะเป็นการแบ่งค่าจ้างในการรับงานให้อย่างสมเหตุสมผลรวมถึงการช่วยเหลือเรื่องค่าใช้จ่ายความเป็นอยู่อีกด้วยค่ะผมชวนก้าวไปแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงผมให้ก้าว 2,000 บาทก้าวบอกไม่เอาพ่อไม่เอาผมบอกว่าไม่ได้ก้าวต้องเอาไปผมดูแลค่าใช้จ่ายเรื่องของค่าเช่าบ้านค่ากินค่าอยู่ผมมีคอนเสิร์ตก่อนโควิดในทีนะครับ1ปีที่ผ่านมาผมไม่เคยได้เงินจากก้าวแม้แต่สตางค์แดงเดียวมีแต่จ่ายให้ไปคอนเสิร์ตทีก็จ่ายให้หมื่นนึงนะครับแล้วก็วันไหนไม่มีคอนเสิร์ตก็เรียกมาแล้วก็ให้ตังค์เฉยๆบอกว่าไอ้เอาไปจ่ายค่าเช่าบ้านส่วนก่อนหน้านี้อ้อพันธิราภรรยาของติ๊กชีโร่ได้โพสต์ข้อความเดือดลงใน Facebook ส่วนตัวขอเป็นทีมก้าวพร้อมแฮชแท็กเพจผีเจาะปากมาพูดซึ่งติ๊กเผยว่าได้ตำหนิภรรยาถึงเรื่องนี้เข้าใจว่าเป็นการเล่นโซเชียลขณะที่มีอารมณ์โมโหค่ะผมจะพูดแบบเป็นกลางไม่เข้าข้างอ้อนะก็หมายความว่าอ้อเขาก็อยู่ดูแลก้าวมาตลอดแล้วก็เห็นว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ย มันเป็นความจริงบอกตรงว่าผมก็ตำหนิภรรยาผมอย่าให้โซเชียลมีเดียมันกลายเป็นอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันทำให้อ้อไม่สบายใจเลยถ้าอ้อรักพ่อก็ลบมันออกไปเถอะนะนะครับแล้วเขาก็ลบจริงๆถึงแม้ตอนนี้ทางฝั่งก้าวจะตั้งทนายเตรียมฟ้องร้องเจนนี่แต่ติ๊กชีโร่กลับเผยว่าใจจริงไม่อยากให้เกิดเป็นคดีความแต่ถึงอย่างนั้นก็เคารพในการตัดสินใจของก้าวและครอบครัวซึ่งตนก็ไม่ได้ให้คำปรึกษาหรือให้ทายยุยงอย่างที่หลายคนเมากันค่ะเคลียร์เรียบร้อยนะฮะแต่ว่าจริงๆแหมพี่ติ๊กชีโร่นี่คือเป็นนักแต่งเพลงที่มีแรงบันดาลใจแบบรวดเร็วมากจำได้ว่าช่วงต้นโควิดเนี่ยก็มีการแบ
เอาเพลงมนุษย์ค้างคาวใช่ไหมมาแปลงเร็วเหมือนกันนะคือพี่ติ๊กเขาจะเป็นคนหยิบจับรายละเอียดที่มันเกิดขึ้นณปัจจุบันนั้นแล้วเอามาแต่งเป็นเพลงซึ่งเราก็สามารถตามฟังกันได้นะคะกับเพลงสัญญาใจนั่นเองใช่แล้วฮะแต่ถ้าพูดถึงน้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นโอ้โหฟังเรื่องราวต่างๆเรียกว่าเป็นมรสุมณปัจจุบันไม่รู้ยังจะสดชื่นไหวอยู่หรือเปล่านะสิค่ายเพลงชื่อได้หมดถ้าสดชื่นแต่ว่าตอนนี้อาจจะไม่ค่อยสดชื่นแล้วนะฮะเพราะดราม่าเองเนี่ยมันยืดเยื้อมา3สัปดาห์แล้วซึ่งจริงๆในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเจนนี่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรไม่ได้โพสอะไรนะฮะไม่ได้ออกมาเขียนอะไรเลยแต่ว่ามาล่าสุดเมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเจนนี่เขาก็โพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวแล้วล่ะใช่ค่ะกับข้อความที่ว่าขอโทษทุกคนกับคลิปต่างๆที่เคยอัดลงโซเชียลมั่นใจในตัวเองบ้างทำตัวเฟียสบ้างพูดจาหยาบคายทำทุกอย่างไปก็เพื่อความบันเทิงไม่ได้มีเจตนาคิดร้ายต่อไปเนี่ยจะปรับปรุงแก้ไขและทำสิ่งดีให้มากที่สุดค่ะก็เป็นเสียงจากฝั่งของเจนนี่นะครับขอออกมาพูดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตบทสรุปเรื่องนี้จะเป็นยังไงนะฮะเรื่องจริงจะเป็นยังไงสุดท้ายแล้วฝั่งไหนจะเป็นยังไงต่อไปจะมีการฟ้องร้องกันไหมแล้วฟ้องร้องผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงติดตามกันนะฮะแล้วเดี๋ยวรายการ Night Entertainment ของเราก็จะอัปเดตให้คุณผู้ชมเรื่อยๆด้วยใช่ค่ะต่อกันที่อีกหนึ่งหนุ่มปรับอารมณ์หน่อยปรับอารมณ์กันนิดนึงนะคะหลุดจากเรื่องดราม่ามานะคะเราก็ต้องมาเจอกับหนุ่มหล่อคนนี้เลยค่ะไนกี้นัทนิธิดลขออภัยค่ะไนกี้นิธิดลนะคะคนนี้เนี่ยวันนี้เราไม่ได้เขามาอัปเดตเรื่องของหัวใจแต่จะมาอัปเดตเรื่องของสุขภาพเพราะว่าตอนนี้นะคะเราจะเห็นว่าไนกี้เนี่ยเขามีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพค่อนข้างบ่อยก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะณปัจจุบันเนี่ยสุขภาพเป็นยังไงบ้างค่ะนี่คราวนี้มีหนุ่มรอแล้วก็ต้องมีสาวสวยนะครับเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นดราม่านะครับของจักรจันทร์อคัมศิรินั่นเองที่มีคนไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าบทในละครหรือว่าซีรีส์ที่ได้รับเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าตัวจริงเนี่ยอาจจะอายุเยอะเกินตัวบทหรือเปล่าโอ้โหประเด็นนี้ร้อนแรงเหมือนกันนะคะอ่ะงั้นเราไปฟังจากปากของทั้งคู่เลยดีกว่าค่ะโดนทัวร์ลงเบาๆแต่ระดับนางเอกหน้าหวานจักจั่นอคัมศิริเขาโดนแคร์ค่ะหลังเจ้าตัวได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ให้มารับบทแม่ค้าส้มตำที่มีความฝันอยากจะเป็นนักร้องในละครดังเมื่อปี54แต่กลับถูกหลายคนวิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมเพราะมองว่าแก่เกินไปด้วยวัยใกล้จะหลัก4แล้วล่ะค่ะให้ผลงานอะพิสูจน์เองเพราะว่าจักรจั่นในแบบของปิวลมฉบับนี้ก็แตกต่างจากพี่เบนซ์ในปิวลมสมัยก่อนไม่เสียเซลล์เลยหรือพี่ต้องเสียเซลล์ไม่เสียเซลล์ก็คือทำเต็มที่ของเราแค่นั้นเองอะค่ะใช่ไม่ได้กังวลคิดว่าคนดูตัดสินแต่ยังไม่ได้ดูอันนี้มันก็เป็นเรื่องปกติบางทีแบบมันสมัยเนี้ยเนาะภาพออกมาบางทีคนก็ตัดสินบางทีอ่านข่าวก็ดูแค่พาดหัวก็ตัดสินไปแล้วก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรตรงนี้เลยด้วยความที่เดี๋ยวนี้ยุคโซเชียลมันเป็นเสรีทางความคิดอยู่แล้วเราก็ไม่ได้เอามาซีเรียสอะไรมากแต่คือตอนนี้เขายังไม่ได้ดูไงเราก็รู้สึกว่าไม่ได้ซีเรียสอะไรด้านพระเอกกล้ามล้ำไนกี้นิธิดลที่พักหลังประสบปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอยู่บ่อยๆทั้งเป็นลมชักหมดสติหลังเข้ารับบริจาคเลือดหรือจะเป็นอาการเจ็บหน้าอกลมสุดกลางกองถ่ายเมื่อเร็วๆนี้แม้เจ้าตัวจะออกปากไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแต่ก็ทำเอาคนในครอบครัวเป็นห่วงไม่น้อยเลยล่ะค่ะอ๋อเป็นห่วงทุกคนเป็นห่วงหมดก็คิดว่าเอ๊ะเราเป็นโรคหัวใจหรือเปล่าเป็นคือคิดไปทางนั้นเพราะว่าภาพออกมามันเจ็บตรงนี้ไงครับเจ็บตรงหน้าอกแต่ว่าจริงๆแล้วแค่อาการช้ำในครับก็รักษาไม่กี่วันก็หายจริงๆเราเป็นคนที่ออกกำลังกายอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็มีบ้างครับเพราะว่าเรื่องของละครเพราะว่าหลายคนไม่รู้ว่าผมรับละครบู๊อีกเรื่องนึงด้วยนะครับก็ต้องใช้แม่ไม้มวยไทยต้องมีการต่อยมวยใช้มีการถูกเนื้อต้องตัวกันเยอะมากครับมันกลายเป็นว่าส่งสัญญาณไหมครับเกี่ยวกับสุขภาพก็มองว่าจริงๆเราก็ดูแลตัวเองค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีบ้างนะครับมีบ้างที่เราทำงานค่อนข้างเยอะด้วย7วันแล้วอีกอย่างนึงก็มันโดนกระแทกบ่อยๆครับเราก็คิดว่าไม่เป็นอะไรไงเราก็คิดว่าเราแข็งแรงดีส่วนเรื่องหัวใจตอนนี้เจ้าตัวออกปากไม่มีอะไรหวือหวายังคงให้เวลากับการโฟกัสงานอยู่เรื่อยๆแถมยังไม่เคยคิดตามหาหรือเฝ้ารอเชื่อว่าวันหนึ่งโลกจะเหวี่ยงคนที่ใช่มาให้เจอเองค่ะวันหนึ่งโลกจะเหวี่ยงคนที่ใช่มาให้ได้เจอกันเองจ้ามาอัปเดตกันต่อเลยแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องของหัวใจนะฮะคู่รักคู่นี้มุกวรณิตกับทอยปฐมพงศ์คือที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งมีวันเกิดเบญจเพสของทอยค่ะของเราเองก็พี่เต๋อคะฮะอย่าใช้เวลานับค่ะมันนานนานมากเอาเข้าข่าวดีกว่าเลยดีกว่า ก็คือเรื่องราวเขามีวันเกิดกันใช่ไหมคะ สำหรับคู่ของมุกกับทอยเนี่ยเราก็เลยต้องแอบไปถามมุกว่าเอ๊วันเกิดทอยทั้งทีแล้วก็เป็นการแบบครบรอบ25ปีด้วยมีของขวัญอะไรให้กับทอยหรือเปล่าไปฟังกันค่ะ
หวานเบอร์แรงต้องยกให้คู่รักร่วมค่ายอย่างสาวมุกวรณิตเพราะแม้จะไม่เคยเซอร์ไพรส์วันเกิดแฟนหนุ่มทอยปฐมพงษ์ได้สำเร็จสักทีแต่ชีมุกก็ไม่ย่อท้อล่าสุดก็หอบของขวัญวันเกิดอายุครบ25ปีมาให้หวานใจล่วงหน้าซึ่งปีนี้สาวมุกตั้งใจสั่งทำรูปวาดและลูกโป่งเบิร์ธเดย์ไปให้ฝ่ายชายด้วยตัวเองแถมยังโพสต์ข้อความซึ้งๆให้แฟนหนุ่มมีความสุขและเจอแต่เรื่องดีๆค่ะเซอร์ไพรส์ไม่เคยสำเร็จไม่เคยได้แล้วก็เดี๋ยวไปร้องไห้ใส่เขาก็เลยแบบให้เขาก่อนวันเกิดประมาณ2วันเลยค่ะว่าเพราะว่ากลัวเครียดว่าวันเกิดจะให้เขายังไงอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นภาพวาดค่ะก็เป็นมุกกับพี่ทอยแล้วก็น้องหมาแล้วก็ลูกโป่งก็เป็นเหมือนแบบอะไรประจำของมุกที่แบบจะต้องมีทุกเทศกาลที่แบบจะให้เขาอะไรเงี้ยค่ะไม่ซีเรียสนะกับการเซอร์ไพรส์ไม่เซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยก็คืออย่างที่บอกมันซีเรียสเองแล้วก็เลยเสียใจมันดูที่ฟิลแบบว่าเออเราต่อให้น้องไม่ได้เซอร์ไพรส์เราก็เออเราโอเคมีความสุขครับในส่วนของความเชื่อเรื่องเบญจเพสของหนุ่มทอยก็เผยว่าถูกคนรอบตัวทักเยอะเหมือนกันแต่ก็พยายามจะมีสติระมัดระวังตัวเองรวมทั้งเตรียมควงแฟนสาวไปทำบุญเสริมดวงเพื่อความสบายใจด้วยค่ะคนรอบข้างก็ทักเยอะแต่ว่าเราพยายามมองว่าขอให้เป็นแบบว่าเบญจเพสที่ดีละกันเนาะแล้วก็แบบว่าพยายามทำตัวให้มันปลอดภัยที่สุดครับจากสิ่งที่แบบเราแผลงๆอยู่แล้วตัวเราก็จะพยายามลดน้อยลงกว่าเดิมหน่อยจริงๆผมจะมีการให้ทุนการศึกษาน้องๆอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นทำบุญกับวัดอะไรเงี้ยเรายังไม่มีโอกาสได้ไปเลยใช่ครับตอนนี้ชีวิตอยู่แต่กองอย่างเดียวมีชวนกันไปไหมคะทำบุญก็จริงๆถ้าว่างตรงกันก็จริงชวนกันอยู่แล้วครับถ้าว่างตรงกันก็คือไปด้วยกันตลอดครับงานเนี้ยทั้งคู่ยังอัปเดตความหวานผ่านไมค์นายเอนเตอร์เทนด้วยว่าถึงแม้ช่วงนี้จะไม่ค่อยมีเวลาแม้แต่ทานข้าวด้วยกันเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ไม่มีทะเลาะเพราะเข้าใจกันดีว่าต้องโฟกัสเรื่องงานกันก่อนค่ะ I want you เฮ้ยเป็น K48 I need you ใช่โอ้แต่ว่าแฟชั่นสตอรี่ตอนนี้ไปดูของจริงดีกว่านะฮะน้องๆ BNK48 เนี่ยเขาจะพูดถึงเรื่องราวของคอนเซ็ปต์ชุดของเขาใน MV เพลง Heavy Rotation เพลงนี้เลยแต่ว่าไปฟังน้องๆ BNK48 ดีกว่าฮะเมื่อกี้ยังใช่อยู่เลยก็ใช่แต่ว่าเอาของจริงดีกว่าฮะไม่ใช่ชุดนี้นะคะก็คือเจมเป็นคนreference ชุดไปเองค่ะว่าอยากให้เป็นกระโปรงแบบประมาณนี้แล้วก็ทางทีมงาน stylist ก็คือส่งไปทางญี่ปุ่นเพื่อที่จะออกแบบรูปร่างชุดออกมาว่าเป็นยังไงค่ะความจริงในแต่ละชุดเนี่ยมีดีเทลต่างๆที่ไม่เหมือนกันเลยเริ่มที่กระโปรงก่อนเลยค่ะความสุ่มความห่างตาของเรานะคะก็จะมีความแตกต่างกันออกไปเช่นก็จะเป็นสีม่วงอ่อนอะไรเงี้ยเป็นผ้าซีทูสีดำก็จะมีความแบบว่าคิ้วๆเคาอี้แบบที่เซนเตอร์เขาชอบอะเสื้อในแต่ละคนก็จะมีดีเทลที่แตกต่างกันเพื่อบอกคาแรคเตอร์ของเราค่ะแล้วก็จะมีอันดับบอกด้วยเป็นตัวเลขของหนูอันดับ9อันดับ1อย่างเงี้ยค่ะตาม general election เป็นตัวอักษรเชียบรางแก้วอย่างเงี้ยโอเคแล้วก็อันนี้จะเป็นเช่นของหนูเป็นโน้ตดนตรีอะไรของโมบายเป็นตู้เพลงของหนูมีเป็นเหมือนเป็นกัปตันก็คอนเซ็ปต์ชุดนี้ก็คือข้างในเป็นชุดยีนค่ะเป็นเสื้อยีนซึ่งก็คือดูแปลกตาเพราะเราไม่เคยมีประเภทนี้มาก่อนเหมือนกันก็มีทรงผมที่แตกต่างกันไปด้วยอย่างเครื่องหัวอย่างเซนเตอร์ก็จะแบบใหญ่นิดนึงเป็นหัวทรงผมแล้วก็อาจมีส่วนช่วยกันเลือกด้วยว่าแบบว่าอยากได้ทรงไหนเราก็สามารถส่งไปให้พี่สไตลิสต์ดูเขาก็แบบว่าช่วยแนะนำเรามาด้วยเหมือนกันลองใส่ดูชอบไหมถ้าไม่ชอบก็สามารถเปลี่ยนได้แล้วถ้าชอบก็โอเคทั้งสองฝ่ายค่ะดีเทลของหนูมีรูปเป็ดน้อยอยู่ตรงนี้ค่ะภูมิใจนำเสนอมากค่ะมีป๊อปคอร์นด้วยอยู่ในเนื้อเพลงด้วยเหมือนกันก็คือตอนแรกอ่ะที่เขาเสนอชุดมาแบบอยากเอาแบบไหนนี่ก็บอกเมมเบอร์อยากเซ็กซี่กันใช่เมมเบอร์พูดไม่อยากเซ็กซี่ใครบอกอยากเซ็กซี่เราอยากกระโปรงถึงตะตูนแล้วตัวสีคือจะไล่เลเวลไปค่ะว่าแบบว่าอันนี้จะเป็นสีเข้มสีอ่อนสีกลางสนุกก็เป็นสีขาวค่ะพาวทูบีเซนมากค่ะการสะบัดกระโปรงพี่เชอร์ไอเลิฟมากเลยเพราะว่ามันรู้สึกสนุกค่ะก็คือเป็นอะไรแบบเราเล่นสนุกกับมันได้แบบท่าเต้นเราอะไรอย่างเงี้ยคือแบบสะบัดกระโปรงหรือว่าหมุนก็คือมันจะดูค่อนข้างสวยงามใช่ยังไงก็ไปดูการแสดงของพวกเราได้นะคะก็จะได้เห็นเองว่าเวลาหมุนแล้วมันเป็นอย่างไรค่ะเอาเป็นความประทับใจแล้วกันค่ะถ้าประทับใจซิงเกิลที่8ค่ะ High Tension ค่ะเพราะว่า
็ได้รับหน้าที่เป็นเซนเตอร์ในเพลงนั้นค่ะก็รู้สึกว่าเป็นชุดที่เก็บความทรงจำดีๆของเราเอาไว้ในนั้นค่ะใช่สำหรับแก้วชอบคิมิวะเมโลดี้ค่ะเพราะว่าเป็นเหมือนเดรสค่ะแล้วก็มีความเป็นสาวหวานอยู่ในนั้นก็ชอบน่ารักน่ารักมีดอกไม้เล็กๆของเชอร์ถ้าที่ชอบที่เคยได้ใส่นะคะก็คือจะเป็นชุดจากทางญี่ปุ่นค่ะเป็นชุดตอนนั้นที่ได้รับหน้าที่เป็นเซ็นเตอร์ของ WRD 48 World Semis ก็คือของทั้งหมดใน48กรุ๊ปเลยซึ่งเป็นชุดหางปลาเหมือนกันสีม่วงซึ่งดีใจมากๆที่มีโอกาสที่ทางนู้นตัดแล้วก็เป็นชื่อของเราเลยค่ะของเจงก็แน่นอนค่ะก็คือชุด Heavy Rotation ค่ะเรียกว่าชุดเป็นอีกหนึ่งส่วนหนึ่งที่แฟนคลับมอบให้ด้วยค่ะแบบว่าถ้าไม่มีแฟนคลับเจนก็คงจะแบบไม่ได้มีส่วนร่วมในเพลงนี้ค่ะสำหรับบายชอบชุดคุกกี้ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่ามันมีความเป็นไทยด้วยมีความเป็นญี่ปุ่นผสมกันไปด้วยแบบว่ามันจะมีลายไทยแล้วเป็นสีลุงแบบว่าสีประจำตัวของหนูชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเครื่องหัวใหญ่มากปกติตอนแรกมาประมาณนี้เลยแต่ว่าทำงานบ่อยเริ่มหดคงจะเป็นชุดจาบาจาเพราะว่าเป็นชุดที่มีสีสันที่ฉูดฉาดตามากๆแล้วก็แบบใครเดินไปไหนอู้ต้องเห็นสะดุดตาเป็นอย่างแรกเลยแล้วเป็นชุดแรกของเราเวียนเคฟเฟอร์เทที่มีกางเกงค่ะซึ่งหนูได้ใส่กางเกงหนูชอบมากครับส่วนชุดตรงนี้นะคะก็จะเป็นสีฟ้าให้เข้ากับเดือนแห่งความรักแล้วก็ดอกไม้ให้ BNK เขาพูดถึงชุดคอนเซปต์ของเพลงแต่ละเพลงของเขานี่พอแล้วจ้าเนี่ยสองมาตรฐานเนี่ยกับน้องไม่ได้มีซิงเกิลเหมือนเขาไงยอมให้แกงเดียวนะคะกับ BNK48 นั่นเองค่ะแต่วันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะลากันไปนะคะด้วยเพลงยิ้มมาจากโบกี้ไลออนค่ะใช่นะครับแล้วก็อย่าลืมกลับมาติดตามรายการ Night Entertainment Live 3:30 นะฮะทางช่องทางเดิมนะฮะวันนี้ผมแล้วก็พี่แพรนะครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีค่ะ